แล้วเราก็เลยมาเอาหญ้าอยู่ผู้เดียวมาเสียหญ้านะครับแรงงานคนเพิ่นก็ไปหลายคนคือไปตัดอ้อยบ่มีเวลาที่จะมาซอยเพิ่นนะครับเราก็เห็นเราเสียอยู่ผู้เดียวนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนมันทุกคนครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับตอนเช้าๆวันนี้เดินมาดูสภาพมันสำปะหลังนะครับที่ผมไถนะครับผมใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกลบนะครับมันแปลงนี้เป็นมันนาเลยพี่น้องมันนาพันธุ์พงเพชรนะครับมันนาพันธุ์พงเพชรการที่เราใช้รถไถเล็กเข้าช่วยในเรื่องของการทำรุ่นมันสำปะหลังและก็การปลูกห่างๆแบบนี้เพื่อที่จะเอารถไถเข้าทำรุ่นเนี่ยคือมันเฮ็ดให้การเฮ็ดมันสำปะหลังเนี่ยครับการปลูกมันหน้าเนี่ยมันเฮ็ดได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดในเรื่องของค่าแรงสมัยนี้แรงงานหายากครับพี่น้องในการปลูกมันสำปะหลังนะครับถ้าว่าเมียนเจ้าประจำเพื่อนก็บ่อยากเฮ็ดให้นะครับตั้งแต่ที่ผมมีรถไถหน่อยพี่น้องผมว่าผมเฮ็ดมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บ่เมื่อยขึ้นอันนี้เป็นข้อดีนะครับผมบ่ได้เชื่อให้บ่ได้แนะนำให้ไปซื้อรถไถนะครับแต่ว่าก็บอกให้ข้อดีนะครับของการมีอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์เสริมในเรื่องของการทำไร่มันสำปะหลังเนี่ยผมปลูกมันหน้าปกติบ่ทันละเสียหญ้านะครับเสียหญ้าบ่แล้วนะครับเสียหญ้าพันแล้วนะปลูกมันหน้าเนี่ยปีนี้แล้วเร็วนะครับแล้วเร็วขึ้นนะครับเฮ็ดมันง่ายขึ้นนะพี่น้องมันอยู่นี่คือเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าๆพันธุ์พงเพชรนะพี่น้องพันธุ์พงเพชรอันนี้บ่แม่นว่าจะพืชนะครับเป็นพันธุ์พงเพชรนะครับเพชรมันง่ายขึ้นพี่น้องตรงกันข้ามพี่น้องผมจะพาไปเบิ่งอีกแปลงหนึ่งที่ใกล้ๆกันนะครับของพี่น้องนี่แหละของญาตินะครับเพิ่นปลูกก่อนผมเนาะ1 เดือน 20วัน21 22มื้อนะพี่น้องนี่ครับสภาพจะเป็นอย่างเงี้ยผมใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ยไทยกบดินก็คือเป็นดินร่วนดีขนาดพี่น้องนะครับดินร่วนดีเนาะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันหน้านี่มันจะเป็นก้อนโคโลเคเลนะเป็นก้อนคือยังก้อนขี้ไถนี่ครับมันจะเฮ็ดยากถ้าเฮ็ดลักษณะจังซี่เฮ็ดง่ายครับพี่น้องเฮ็ดง่ายเฮ็ดมันง่ายครับเพราะว่ารถไถผมเนี่ยมันจะมีระบบโรตารี่นะครับตีก่อนแล้วค่อยผ่านกลบคือกลบน้ำหลังกลบน้ำกลนะครับจะเฮ็ดให้ลักษณะดินนะครับมันเป็นดินร่วนดินนุ่มขึ้นนะครับเหมาะกับมันสำปะหลังมันจะมักดินแบบดินแบบนี้นะครับดินร่วนปนทรายที่มีลักษณะบ่แข็งนะครับดินนุ่มๆแบบนี้นะครับมันน่าก็เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ใหญ่เร็วครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งของแปลงข้างๆนะครับเพิ่นปลูกก่อนผมแปลงนี้ก็เป็นแปลงของญาติผมเองนะครับของพี่น้องเล่าปลูกทีนะครับปลูกทีปัญหาคือรถเข่าบ่ได้นะครับมันจะมีรถอีกตัวนึงคือรถที่เป็นล้อโยงๆนะครับล้อใหญ่ๆน่ะแต่ว่ารถรุ่นนั้นน่ะตอนนี้เขาเจ้าไปเฮ็ดเกี่ยวกับอ้อยครับช่วงตัดเฮ็ดขนอ้อยยังครับเพิ่นนี่แหละครับรถก็เลยบ่ว่างแล้วเราก็เลยมาเอาหญ้าอยู่ผู้เดียวมาเสียหญ้านะครับแรงงานคนเพิ่นก็ไปหลายคนคือไปตัดอ้อยบ่มีเวลาที่จะมาซอยเพิ่นนะครับเราก็เห็นเราเสียอยู่ผู้เดียวนะครับเสียหญ้าผู้เดียวแล้วเทียสิเฮ็ดแล้วเราได้ลางานนึงแล้วนะครับเราได้ตรงนั้นงานนึงทีนี้มันเหลือตรงนี้นะครับเหลือตรงนี้ถ้าเราปลูกห่างจักหน่อยแล้วก็ใส่รถหน่อยเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะมันจะเร็วขึ้นมาครับแต่ตอนนี้คือหญ้าท่วมแล้วๆนะครับรถล้อโยงอ่ะมันเข้าได้อยู่นะครับแต่คล้องทีๆแบบเนี้ยคล้องทีแต่รถบ่น่าจะว่างรถเพิ่นบ่ว่างนะครับเราก็เลยต้องมาแรงงานก็หายากขนาดครับเราก็เลยต้องมาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวนะครับอันนี้ปลูกก่อนผมนะพี่น้อง
หลายคนนะครับบอกว่าเป็นยังคือปลูกหางแท้นะครับปลูกหางมันจะได้หัวบ่ครับผมอยากให้คนปลูกกีทีลองปลูกหางเบิ่งนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับผลผลิตของปลูกหางนี่ต่างกันเลยครับกับปลูกทีปลูกหางนี่จังที่เฮ็ดผ่านมานะครับ 6-7 เดือนได้5ตัน6นะครับ 6-7 เดือนนะครับ 6-7 เดือนได้5ตัน6ต่อไร่นะครับถ้าปีนึงเนี่ยมันสิได้สําไหนแต่ตรงกันข้ามปลูกทีนะครับปลูกทีเนี่ย 2-3 ตันต่อไร่นะครับ 2-3 ตันต่อไร่เฮ็ดยากพร้อมทีนี้ปลูกหางมันหางก็จริงนะครับแต่ว่าต้นนึงนะครับแต่ละต้นเนี่ยมันสามารถที่จะหาอาหารได้คลุ้มหาอาหารได้หลายนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการหาอาหารมีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงไม่ต้องไปแย่งกันนะครับการเจริญเติบโตของมันก็ดีขึ้นนะครับมัน1เดือน20กว่ามื้อนะพี่น้องมันน่านะครับระยะเวลาสั้นๆนะครับเราต้องเร่งฮะแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนที่หน้าแปลงเนี่ยมันจะเป็นก้อนแบบดินก้อนดินเป็นก้อนนะครับกับหลังจากที่ไถแล้วนะมันจะเป็นก้อนน้อยๆอย่างสิครับดินมันจะล้วนซุยขึ้นนะครับพี่น้องแน่นอนล่ะนะครับการปลูกห่างๆแบบเนี้ยมันจะซอยในเรื่องของสารเคมีนะครับลดการฆ่าหญ้าลดยาฆ่าหญ้านะครับในแปลงหน้าเพราะว่าแปลงหน้าเวลาเฮาเฮ็ดหน้าเฮาลุยแน่นอนนะครับลุยหน้าแน่นอนเมื่อไหร่ที่ถ้าเฮางดใส่ในเรื่องของสารเคมีมันก็ปลอดภัยกับตัวของเกษตรกรนะครับหลังจากใช้แล้วนะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสักวัน2วันผมก็จะมาฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับเป็นรอบที่2นะครับฉีดอีกรอบเป็นรอบที่2เพื่อเป็นเขาเรียกว่าสารเสริมประสิทธิภาพนะครับในการเจริญโตขึ้นเร่งให้เขาก่อนครับเร่งทุก10ถึง15วันนะครับในการปลูกแบบนี้นะครับปลูกห่างๆนะครับระหว่างต้นเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยครับผมจะปลูกห่างประมาณนะครับประมาณ2ไม้บรรทัดเนาะหรือว่า60เส้นนะครับเพราะว่าใส่คนปลูกนะครับใส่คนปลูกมันก็ความสม่ําเสมอในเรื่องของระหว่างต้นน่ะอาจจะบ่ดีนะครับระยะประมาณ60เส้นนะครับเพราะ2ไม้บรรทัดระหว่างแถวนี่120นะครับก็ประมาณ120นะครับใน1ไร่นะพี่น้องใน1ไร่เนี่ยผมจะใช้ถอนพันธุ์อยู่2,200กว่าต้นนะครับ 2,222 ต้นนะประมาณนะครับ 2,222 ต้นสมมติผมปลูกอยู่สมมติว่าหาไรนะพื้นที่หาไรจะใส่ท่อนพันธุ์อยู่ 11,000 กว่าต้นนะครับ 11,000 กว่าท่อนเนาะเป็นท่อนพันธุ์คือไรนึงใส่ท่อนพันธุ์อยู่ 2,000 กว่าต้นนะครับไรนึงครับ2,000กว่าท่อน2,000กว่าท่อนแปลงนี้ผมไม่ได้เอาผ่านลงเลือกนะพี่น้องไม่ได้ผ่านลงเอาลงตื่นนะครับผมอยากลองเมืองซื้อจะเป็นยังไงครับนี่แปลงนี้เป็นแปลงของอีกแปลงหนึ่งของหน้านะครับเราปลูกทีก็ผมลดเขาก็ได้นะครับลดเขาก็ได้เราก็เลยใส่ยาฆ่าหญ้าฉีดนะครับแต่มันเรากะงามขึ้นแล้วนะครับสวยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะครับผมก็เพิ่งใส่นะพี่น้องผมเพิ่งใส่โอเคครับวันนี้พามาเบิ่งมันหน้านะครับหลังจากที่ทำรุ่นมันสับปะหลังรอบแรกนะครับถือว่าผมมาผมเป็นรอบแรกนะฮะทำรุ่นเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้คือต้องลุยฉีดพ่นทั้งใบหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพนะครับให้กับต้นมันสับปะหลังเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับขอบคุณพี่น้องครับสำหรับการติดตามรับชมครับเกษตรกาฬสินธุ์สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ